Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่14มิถุนายน2022 Series สิ่งดีคือศัตรูของสิ่งยอดเยี่ยมวันที่2ความเป็นเลิศของผู้นำในพระธรรมเนหะเมียบทที่6ข้อที่15ถึง16บอกกับเราว่ากำแพงจึงสำเร็จในวันที่25เดือนเอลูลใน52วันและต่อมาเมื่อศัตรูทั้งสิ้นของเราทั้งหลายได้ยินประชาชาติทั้งปวงรอบเราก็กลัวและเขาก็น้อยเนื้อต่ำใจเพราะเขาทั้งหลายอย่างรู้ว่างานนี้ที่สำเร็จได้ก็เพราะพระเจ้าของเราทรงช่วยเหลือวินสตันเชอร์ชิลล์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกล่าวไว้ว่าให้ความกังวลของเราได้กลับกลายเป็นความคิดและวางแผนล่วงหน้าช่วงเวลาก่อนที่อเมริกาจะเข้าสู่สงครามเชอร์ชิลถือเป็นผู้นำที่ได้รับการยกย่องจากกองกำลังพันธมิตรอย่างสูงคำพูดของเชอร์ชิลยังคงเป็นจริงอย่างมากสำหรับผู้นำในยุคปัจจุบันและยังเป็นความจริงสำหรับเนหะเมียผู้ซึ่งสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มให้แล้วเสร็จได้ภายใน52วันการก่อสร้างที่นับว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่แม้แต่เราในศตวรรษที่21ซึ่งพร้อมสับด้วยอุปกรณ์อันทันสมัยทั้งสิ้นก็ยากที่จะจินตนาการเรื่องราวของเนหะเมียเริ่มต้นเมื่อเขาได้รับข่าวจากกรุงเยรูซาเล็มอันเป็นบ้านเกิดว่ากำแพงกรุงเยรูซาเล็มนั้นพังทลายลงสิ้นซากเขาร้องไห้อยู่หลายวันเมื่อได้ยินข่าวนั้นณขณะนั้นเนหะเมียเป็นผู้ถือถ้วยเสวยของกษัตริย์ในดินแดนบาบิโลนที่ท่านถูกจับมาเป็นเชลยเมื่อกษัตริย์ถามว่าอะไรคือสิ่งที่รบกวนใจอยู่เนหะเมียก็ตอบอย่างชัดเจนว่าปัญหาคืออะไรเขาตั้งใจจะทำอะไรและต้องการอะไรจากกษัตริย์ซึ่งคือการให้สร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่นั่นถือเป็นการคิดและวางแผนล่วงหน้าที่มาจากความกังวลล่วงหน้าในกรณีของเนหะเมียเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบกับเขาถึงขั้นที่ทำให้ร้องไห้คร่ำครวญล่วงหน้าเลยทีเดียวในพระธรรมสุภาษิตบทที่21ข้อที่5บอกกับเราว่าแผนงานของคนขยันนำไปสู่กำไรแน่นอนแต่ทุกคนที่ผลีผลามก็มาสู่ความขาดแคลนแน่แท้ในฐานะผู้นำของใครบางคนเรามักจะมีความกังวลระหว่างการสร้างผู้นำใหม่การมุ่งสู่เป้าหมายหรือการขับเคลื่อนทีมให้ก้าวสู่สิ่งใหม่ๆเมื่อเราเข้าสู่ช่วงเวลาเช่นนั้นเราเอาชนะความทุกข์ใจด้วยการคิดและวางแผนล่วงหน้าหรือไม่การบริหารงบประมาณการบริหารคนการบริหารความเสี่ยงความต้องการของสมาชิกกลุ่มในกลุ่มของเราเป็นอย่างไรบ้างสิ่งเหล่านี้คือคำถามที่เราควรถามตัวเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจากการคิดและวางแผนล่วงหน้าเนหะเมียได้คำนวณงบประมาณที่จำเป็นสำหรับโครงการไว้อย่างชัดเจนการวางแผนล่วงหน้าทำให้เขามีรายการวัตถุดิบที่จำเป็นในการสร้างกำแพงที่พอเหมาะพอเจาะความสามารถในการบริหารคนของเนหะเมียก็ปรากฏเด่นชัดเมื่อเขาดูแลคนที่ทำงานสร้างกำแพงเป็นอย่างดีโดยการจ่ายค่าแรงให้กับพวกเขาเมื่อครบกำหนดเราเห็นทักษะการบริหารความเสี่ยงที่โดดเด่นของเนหะเมียเมื่อเขานำให้คนทำงานด้วยมือข้างหนึ่งในขณะที่ถืออาวุธด้วยมืออีกข้างหนึ่งนี่คือการจัดการโครงการที่ไม่ธรรมดาเนหะเมียไม่ได้เป็นเพียงผู้นำที่ดีแต่เขาเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมเพราะความดีเป็นศัตรูของความยอดเยี่ยมในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อที่28ถึง32บอกกับเราว่าในพวกท่านมีใครบ้างเมื่อปรารถนาจะสร้างตึกจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอที่จะสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่เกรงว่าเมื่อวางรากฐานแล้วและทำให้สำเร็จไม่ได้ทุกคนที่เห็นก็จะเยาะเย้ยเขาว่าคนนี้เริ่มต้นก่อนแต่ทำให้สำเร็จไม่ได้หรือมีกษัตริย์องค์ไหนเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อีกองค์หนึ่งนั้นจะไม่นั่งลงคิดดูเสียก่อนหรือว่าที่มีพลทหาร 10,000
จะสู้กับกองทัพที่ยกมารบ 20,000 ได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้ก็จะใช้พวกทูตไปเจรจาผูกไมตรีกันในระหว่างที่อีกฝ่ายยังอยู่ไกลสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีพื้นที่ใดในชีวิตของเราที่ยังขาดการวางแผนล่วงหน้าอยู่หรือไม่วันนี้การสร้างสาวกการประกาศหรืองานรับใช้ของเรามีแผนที่เพียงพอแล้วหรือยังขอพระเจ้าทรงนำหน้าในการวางแผนและคิดล่วงหน้าในทุกด้านของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงใส่ความกังวลในใจเราเพื่อกระตุ้นให้เราคิดล่วงหน้าและวางแผนสำหรับความท้าทายที่อยู่ข้างหน้าเราเราขอไว้วางใจพระองค์ในวันนี้เพราะเรารู้ว่าในความกังวลนั้นพระองค์จะช่วยเราให้พ้นจากอุปสรรคที่เผชิญอยู่เราขอวางใจในการทรงนำเราขอมอบทุกแผนการและความคิดของเราฝากไว้ที่พระองค์เพียงผู้เดียวขอทรงนำเราเข้าสู่ความยอดเยี่ยมร่วมกับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน